สวัสดีครับแกรนครับไปค่ะดูนครับวันนี้เราจะมาทำเฮลิคอปเตอร์กระดาษใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะคือนี่ค่ะกระดาษ2x8 นิ้วนะคะแล้วก็มีเทปมีกรรไกรแล้วก็มีคลิปหนีบกระดาษก็อย่างแรกเลยคือแล้วก็เตรียมกระดาษนะคะก็คือด้าน 2x8 แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของใบพัดส่วนนี้จะเป็นส่วนของด้านจับนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดตรงเส้นทึบส่วนเส้นปะเราจะเป็นการพับนะคะก็ตัดกันเลยตรงนี้จะเป็นส่วนใบพัดนะตรงนี้จะเป็นส่วนด้ามจับก็ตัดตรงนี้เสร็จนะคะก็จะพับตามรอยปะนี่แล้วก็เราจะมีพับตรงนี้ด้วยแล้วก็เอาเทปแล้วก็เราจะมาพับเป็นส่วนของใบพัดนะพับแบบนี้แล้วก็จะได้แล้วค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือลองทำกันการวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเนี่ยมันจะเป็นการตกของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะแล้วก็ใบพัดเนี่ยมันจะมีแรงต้านทำให้การตกของคอปเตอร์อันเนี้ยมีอาการช้าลงค่ะก็ยังไงก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตูนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะHehehe